เดินสายลงพื้นที่พบประชาชนแล้วก็ร่วมทำบุญรดน้ำขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์มาตลอด3วันล่าสุดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ที่วัดกู่ประภาชัยจังหวัดขอนแก่นโดยได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจจากประชาชนที่มาให้อย่างเต็มเปี่ยมจากนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วก็เดินหน้าสู่คดียุบพรรคก้าวไกลโดยไม่หวั่นไหวค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคบอกลาประชาชนพร้อมกับบอกว่าอาจจะเป็นการร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในฐานะผู้แทนครั้งสุดท้ายค่ะเพราะคงถึงเวลาที่ชีวิตทางการเมืองนั้นจะอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มในคดียุบพรรคก้าวไกลซึ่งก็อาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยเชื่อว่าคำวินิจฉัยนั้นจะออกมาไม่เกิน1เดือนนี้ค่ะทางนี้ยังอ้างอิงว่ากำลังใจจากประชาชนนั้นเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงให้สู้ต่อไปอย่างเข้มแข็งซึ่ง1เดือนนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ก็หวังว่าจะชนะคดีเพื่อให้ครั้งต่อไปได้กลับมาหาพี่น้องประชาชนอีกค่ะเช่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรนะคะที่อยู่ระหว่างการพักโทษแล้วก็มีกำหนดการไปร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรและงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลสงกรานต์ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพในวันนี้ช่วงเวลา 20:00 น.โดยกำหนดการก็มีขึ้นที่บ้านพักส่วนตัวน้องสาวหรือว่านางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและตามกำหนดการก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทั้งที่ติดโผอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและก็หลุดโผออกจากครม.เศรษฐา1ไปร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากค่ะ